พ.ร.บ.กู้เงิน2ล้านล้านบาทเพื่อลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมของไทยหากสำเร็จจะกลายเป็นการก้าวกระโดดทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศสุดท้ายแล้วมันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่สวรรค์ของทุกคนอย่างที่หลายๆคนคิดแต่เป็นประเทศที่มีอัตราการจ้างงานในตำแหน่งบริหารสำหรับผู้หญิงต่ำมากทั้งที่จำนวนผู้หญิงที่จบปริญญาจะมากขึ้นทุกทีและอีกกว่า 70% ที่ลาออกจากงานหลังจากมีลูกคนแรกอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงกันแน่สามัญชนสู่เส้นทางการเป็นจักรพรรดินีอิทธิพลที่มีต่อวงการแฟชั่นญี่ปุ่นและการเป็นผู้นำในการสร้างมาตรฐานแฟชั่นราชวงศ์ญี่ปุ่นพันิกาวานิชอัดบุญนาคและลัคนาปันวิชัยในดีวาสคาเฟ่คุณนาครับแขกคำกาค่ะชอบพนิกาค่ะดีวาสคาเฟ่สาระและบันเทิงเติมคาเฟอีนให้กับชีวิตค่ะพบกับเรา3คนได้ที่นี่นะคะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะแล้ววันนี้ก็อาจจะเป็นวันจันทร์ที่แปลกไปสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามีคุณชอบมานั่งเป็นดีวาสกับเราในวันนี้แล้วก็มีพี่เบียร์เอ้าพี่เบียร์แปลงเพศเหรอคะมีคุณอาจนะคะผมสั้นเหมือนพี่เบียร์ผมสั้นเหมือนพี่เบียร์ค่ะเนื่องจากว่าอาจารย์เฟย์ยังอยู่ที่ปารีสนะคะใครที่คิดถึงอาจารย์เฟย์ก็ติดตาม Facebook อาจารย์เฟย์ได้นะคะว่าเธอทำอะไรอยู่ที่ปารีสค่ะนะฮะรวมถึงนะครับอาจจะส่งนะฮะข้อความมาเชียร์พี่เบียร์กับอาจารย์เฟย์ผ่านทาง SMS ก็ได้นะครับ4642098เสียค่าใช้จ่ายครั้งละ3บาทครับค่ะก็อย่าลืมส่ง SMS มาคุยกับเราด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเสาร์อาทิตย์ดิฉันก็ทำงานค่ะ อยากจะตามอาจารย์เฟย์ไปเที่ยวมากนะคะก็ยังคงหน้าร้อนแล้วก็ยังไม่ได้วาเคชั่นยังคงทำงานอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็น working woman ตัวจริงคุณอาจารย์ทำอะไรวันเสาร์ไปเจอแฟนรายการด้วยครับที่ Terminal 21นะฮะก็เป็นกลุ่มนะฮะผู้หญิงนะครับอยู่กลุ่มหนึ่งกำลังจิบชากาแฟอยู่นะครับดูดีนะดูดีครับแล้วก็เป็นมีอายุนิดนึงแต่ว่าก็ยังแจ่มใสสดใสร่าเริงกันหมดทั้งกลุ่มแล้วเขาก็มองมาทางผมอยู่ตลอดเวลาผมกำลังทำรายงานทำงานของผมไปอยู่เนี่ยฮะก็มาแล้วก็เหมือนซุบซิบตอนแรกผมก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแต่พอจนกระทั่งผมจะออกจากร้านนะฮะมาเขาก็เข้ามาถามคุณอัดใช่ไหมอย่างเงี้ยเป็นแฟนรายการรู้สึกปลาบปลื้มว่ายังจำผมได้ในขณะที่หน้าตาโสมมากอยู่ที่คุณอาจไม่ใช่สู้ชิงนี่ มีพาร์ทมีแอบพาร์ทสู้ชิงไม่ใช่พี่อาจนะก็วันนี้เมื่อเช้าใครก็นั่งดูรายการเวกอัพก็เห็นรายการเวกอัพเขาพูดถึงคุณกนกเขาบอกว่าคุณกนกเนี่ยบอกว่าเป็นเพื่อนได้กับคนทุกสีเลยยกเว้นคนเสื้อแดงทำไมล่ะก็ไม่รู้คุณกนกคุณก็ไม่ถามคุณกนกแต่ว่าแขกก็ในฐานะคนเสื้อแดงก็อยากจะถามคุณกนกว่าแล้วคุณกนกถามคนเสื้อแดงหรือยังเขาอยากเป็นเพื่อนกับคุณหรือเปล่าเราเข้าไปเป็นเรื่องสวยๆงามๆเลยนะครับรู้สึกว่าคงจะต้องรีบเปลี่ยนเรื่องทันทีนะฮะขึ้นมานะฮะใครก็ประหลาดใจไงคนอะไรโมเมไปเรื่อยถามหรือยังเขาอยากเป็นเพื่อนกับตัวเองหรือเปล่าเนาะไปญี่ปุ่นครับวันนี้มาเป็นเรื่องแฟชั่นนะครับแต่เป็นแฟชั่นของราชวงศ์ญี่ปุ่นนะฮะคุณน่ามาไฮสโตตลอดเวลาเลยนะคุณอ่านทำไมล่ะครับพอดีเป็นไอคอนเป็นไอดอลของผมนะครับจักรพรรดินีมิชิโกะนะครับนะฮะถ้าจะมีภาพขึ้นนะฮะก็คือพี่แขกก็ตอนอยู่ญี่ปุ่นก็คงจะได้ดูข่าวหรือดูภาพในการแต่งกายฉลองพระองค์ตลอดดิฉันติดตามหนังสือขวัญเรือนแต่เด็กแล้วค่ะดิฉันชอบแฟชั่นของจักรพรรดินีมิชิโกะมากไม่รู้ทำไมคือรู้สึกว่าท่านเป็นคนต้องเลยสวยอ่ะทรงพระสิริโฉมนะคะภาษาลิเกของดิฉันไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาสัตว์ต้องเรียกว่างามเสงี่ยมงามเสงี่ยมเป็นงามเสงี่ยมคือเป็นคนที่ดูแล้วแบบดูอ่อนน้อมทั้งที่เป็นจักรพรรดินีค่ะแต่ทรงดูแบบสงบน้อยมินิมอลิสต์สวยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พระวรกายก็เป็นไงคะแบบบางตลอดเวลาเนาะแล้วก็แบบดูหน้าทะนุถนอมอ่ะที่เห็นว่านะฮะทำไมจักรพรรดินีมิชิโกะเนี่ยก็ทรงเป็นมินิมอลิสต์แล้วก็ทรงที่จะแบบว่าดูประหยัด
แล้วก็ดูประหยัดดูประหยัดจริงๆนะฮะท่านจะต้องแบบว่าทรงประหยัดมากแล้วก็ที่ดูจนเหรอฮะมีสาเหตุเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนื่องจากว่าท่านเป็นสามัญชนฮะนะฮะที่จะแบบว่าเป็นสามัญชนคนแรกนะฮะที่ขึ้นมาอยู่ตำแหน่งพระจักรพรรดินีในของประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากว่าของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าสายพระจักรพรรดิเนี่ยเป็นสายตรงนะครับมาตลอดที่เขาเชื่อว่ามาจากเทพอมาเทราสึหรือว่าที่เป็นเทพีพระอาทิตย์แล้วก็สายตรงลงมาเรื่อยๆไม่มีการเปลี่ยนราชวงศ์ไม่ได้แวะดาวอังคารหรืออะไรเลยนะจากพระอาทิตย์ตรงดิ่งลงมาเลยแล้วก็ไม่มีการที่ว่าอะไรนะชิงราชบัลลังก์เปลี่ยนราชวงศ์อะไรอย่างเงี้ยฮะอาจจะมีช่วงที่ว่าอำนาจถดถอยแล้วก็อำนาจไปอยู่ศูนย์กลางที่พวกโชกุนทหารก็ตามแต่ว่าตำแหน่งพระจักรพรรดิเนี่ยฮะก็ยังจะอยู่สืบทอดมาโดยสายเลือดเดียวแล้วก็มีการแต่งงานที่ใกล้เคียงมากคือต้องเป็นพระญาติพระวงศ์เท่านั้นที่จะเข้ามาเป็นพระจักรพรรดินีได้นะฮะก็เช่นเดียวกันนะฮะมาจนกระทั่งถึงสมัยพระจักรพรรดินีมิชิโกแม้จะล่วงเลยเข้ามาจนประมาณเป็นสมัยปัจจุบันแล้วประมาณทศวรรษที่1950ถึง1960ก็ตามนะฮะเป็นองค์แรกที่เป็นสามัญชนนะครับชื่อว่านางสาวมิจิโกโชดะนะฮะแล้วก็เป็นลูกข้าบดีผู้มั่งคั่งนะฮะที่บ้านเป็นเจ้าของกิจการนะครับที่ใหญ่โตก็มีฐานะร่ำรวยนะครับแล้วก็เป็นนักศึกษาหญิงนะครับวิทยาลัยซาเครอพาร์ทหรือเซชินนะครับเป็นวิทยาลัยสตรีที่ไฮโซมากนะครับคุณกรรมการถ้ารู้จักก็จะรู้ว่าไฮโซมากนะฮะเข้าไปก็จะเป็นโรงเรียนที่มีแต่สุภาพสตรีนะครับที่ว่าไฮโซนี่ไปเรียนเท่านั้นตะกี้เพิ่งคุยกับคุณช่อตอนเราแต่งหน้ากันนี่คุยเรื่องผู้หญิงญี่ปุ่นก็ยังพูดถึงมหาลัยเหล่านี้ที่สุภาพสตรีทั้งหลายจะเข้าไปเรียนกันเหมือนโรงเรียนการเรือนของไทยใช่ครับแต่ว่าก็จะมีวิชาการที่ค่อนข้างแต่วิชาการก็จะเป็นวิชาการที่เหมือนว่าถูกที่เขาเห็นว่าลูกผู้หญิงควรจะเรียนพวกวรรณคดีพวกประวัติศาสตร์อะไรทำนองนี้นะฮะพระจักรพรรดินีก็อยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็จนกระทั่งกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ขึ้นมาในชื่อในรายชื่อเป็นหมื่นชื่อนะฮะที่เป็นหนึ่งในรายชื่อในเป็นหมื่นชื่อเนี่ยที่ขึ้นมาเป็นเขาเรียกคู่แคนดิเดตของจะเป็นพระคู่มั่นของพระจักรพรรดิองค์ปัจจุบันซึ่งตอนนั้นยังเป็นมกุฎราชกุมารอยู่นะครับแล้วก็เมื่อประกาศว่าเป็นนางสาวมิจิโกโชดะนะครับซึ่งไปพบรักกันที่สนามเทนนิสนะฮะไปตีเทนนิสขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็บูมมากนะครับประชาชนก็แตกตื่นนะครับมีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าประชาชนทั่วไปนี่แตกตื่นมากแล้วเกิดกระแสมิชชี่บูมตอนนั้นท่านทรงเป็นไอคอนเลยชุดแรกที่จากพระที่นี่ตอนที่ยังเป็นนางสาวมิจิโกโชดะนะครับออกมาเพื่อที่จะไปแถลงข่าวนะฮะแล้วก็ออกมาที่หน้าบ้านเป็นชุดกระโปรงทรงนิวลุคนะครับแล้วก็มีเสื้อขนสัตว์คลุมนะฮะที่บ่าเนี่ยฮะแล้วก็รูปนี้นะฮะจะเห็นแล้วก็จะมีเฮดแบนด์นะครับที่คาดผมที่จะใหญ่มากนะฮะเขาก็เลยเรียกแฟชั่นนี้ว่ามิชชี่แฟชั่นแล้วก็เฮดแบนด์อันนี้ที่เป็นที่คาดผมเนี่ยดังมากครับทุกบ้านทุกคนจะต้องมีนะฮะผู้หญิงทุกคนจะต้องซื้อหามาแล้วก็กลายเป็นเทรดมาร์คของพระจักรพรรดินีมิชิโกที่ต้องสวมกระโปรงนิวลุคแล้วก็ใส่เสื้อขนสัตว์แล้วที่เป็นชอคุมไหล่แล้วก็ใส่เฮดเซตที่เป็นอย่างเนี้ยฮะอันนี้เป็นรูปสีนะฮะหายากมากรูปนี้ที่เป็นรูปสีผมพบอยู่รูปเดียวที่นอกนั้นเป็นรูปขาวดำหมดนะฮะที่จะให้เห็นนะครับตอนเช้าที่พระจักรพรรดินีมิชิโกจะก่อนที่จะไปแถลงข่าวนะฮะขึ้นมาแล้วตอนแถลงข่าวในการที่ท่านก็เป็นสามัญชนท่านก็จะเจียมตนแล้วก็พูดอะไรเนี่ยก็จะน้อยนะฮะแล้วก็แต่ว่ากินใจแล้วก็หมายถึงว่าได้ใจจากประชาชนทั้งประเทศญี่ปุ่นไปหมดแต่กระนั้นก็ตามเมื่อพระจักรพรรดินีมิชิโกเข้ามาสู่ในราชสำนักนะฮะก็มีข่าวว่าถูกกลั่นแกล้งอย่างมากมายนะครับจอมนางแห่งวังหลวงล่ะใช่ฮะอย่างนั้นไม่ใช่กลั่นแกล้งธรรมดากลั่นแกล้งตั้งแต่สมัยที่ท่านยังต้องประกอบพิธีพระราชพิธีสำคัญเนี่ยเขายังใส่ชุดสมัยเฮอันที่เป็นกิโมโน12ชั้นนะฮะแล้วก็ขึ้นมาน้ำมันผมก็ถูกว่าเป็นน้ำมันที่กลิ่นเหม็นมากจนทรงพระสลบไปอย่างเงี้ยเป็นต้นทรงหมดพระสติไปอันนี้ก็จะเป็นแฟชั่นยุคแรกของพระจักรพรรดินีมิชิโกะนะครับคุณนี่รู้ดีจริงๆเลยนะคุณอ่านที่ฉันขอแสดงความนับถือคุณไปเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนโรงเรียนก็ไม่สอนนะอ๋อไม่ครับก็เรียนมาคล้ายๆกันที่โรงเรียนที่ฉันก็ไม่เห็นสอนเลยแบบนี้คุณไม่ได้อ่านแท็บลอยญี่ปุ่นนะฮะแท็บลอยญี่ปุ่นก็จะขึ้นมานะฮะเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็จะมีการที่บอกว่าสัมภาษณ์นางพระกำนันหรืออะไรต่างๆคุณท่านหลวงต่างๆในการในยุคสมัยนั้นขึ้นมาเพราะว่าหลังจากตอนนั้นเนี่ยฮะแผลทรอมาของพระจักรพรรดินีเนี่ยส่งผลมาถึงปัจจุบันตนท่านอายุได้สักประมาณ60เซนสาเนี่ยท่านพูดไม่ได้ขึ้นมาตอนนั้นก็คือการเก
ก็บทรอมาเหล่านั้นแล้วก็เอฟเฟกต์มาจนถึงตอนที่ปลายพระชนชีพตอนนี้นะฮะแล้วก็นี่ก็จะเป็นชุดในยุคแรกของพระจักรพรรดินีมิจิโกซึ่งก็ยังเป็นชุดที่เป็นแฟชั่นราชวงศ์ในยุคแรกท่านก็จะค้นหาสไตล์แล้วก็ไอคอนของตัวอันนี้เป็นชุดที่ถ่ายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของเรานะฮะสวยงามมา มากตอนที่ยังเป็นยังเป็นแค่เจ้าฝ่ายหญิงนะฮะในการที่แต่งงานกับมกุฎราชกุมารอยู่แล้วก็เสด็จเยือนประเทศไทยนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าความสัมพันธ์ของสองราชวงศ์เราแน่นแฟ้นมาตั้งแต่นานมาแล้วนะฮะในยุคนั้นก็จะเห็นว่าท่านก็จะใช้แฟชั่นยุคนั้นในทศวรรษที่5060นะฮะก็จะแฟชั่นก็จะคล้ายๆแจ็คกี้โอนาซิสนะฮะแจ็คกรีนโอนาซิสอยู่บ้างนะฮะอยู่ตลอดเวลานะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นชุดในยุคสมัยที่ยังเป็นเจ้าฝ่ายหญิงมิชิโกนะฮะอยู่จนกระทั่งนะฮะท่านได้พบกับดีไซเนอร์คนหนึ่งชื่อคุณอุเอดะอิซุโกะนะฮะจนกระทั่งตอนนั้นก็เซตมาเป็นสไตล์ของพระจักรพรรดินีมิชิโกะจนปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพคุณอุเอดะมิชิโกะนะฮะท่านนี้นะครับเป็นช่างตัดเสื้อสตรีนะครับเสื้อที่จะตัดเสื้อโอโตกุตูแล้วก็จะดีไซน์แบบนะฮะที่จะเป็นมิชิโกะสไตล์ขึ้นมานะฮะมิชิโกะสไตล์ที่จะเห็นได้ชัดเจนคืออะไรบ้างพระมาลานะครับแล้วก็เสื้อทรงเคปลายเนี่ยฮะเสื้อทรงเคปลายที่เป็นเนี่ยฮะเป็นเสื้อคลุมเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์หน่อยๆเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าเป็นเสื้อทรงเคปลายพระมาลาเข็มประกัดเนี่ยฮะตรงที่กระดนี่จะต้องเป็นเทรดมาร์คที่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็กระเป๋าทรงถือที่จะไม่ใช้กระเป๋าสะพายสำหรับราชวงศ์ญี่ปุ่นนะครับถุงพระหัตถ์นะฮะที่จะต้องมีครบแล้วก็ถ้างานกลางวันนะฮะเครื่องประดับท่านจะใส่สร้อยพระศอกกับพระกุณฑลที่เป็นมุกเท่านั้นจะไม่ฉูดฉาดนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่เป็นไอคอนสำคัญของสมเด็จพระจักรพรรดินีมิจิโกะคือพระมาลาอยากจะขอเน้นตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับแล้วพระมาลาของพระองค์นั้นก็ท่านก็ทรงหาแบบอยู่นานมากนะฮะที่จะเข้ากับพระองค์นะฮะจะเป็นหมวกปีกกว้างหมวกอะไรก็ตามแต่ท้ายสุดก็จะมา อยู่ที่หมวกทรงกลมแล้วก็เล็กๆหรือถ้าจะใหญ่หน่อยก็คือจะไม่ใหญ่จนเป็นหมวกที่เป็นแลมเชดนะฮะเหมือนที่ท่านเคยใส่สมัยเป็นเจ้าฝ่ายหญิงมิจิโกะนะฮะแล้วก็จะมีดอกไม้ประดับตรงนี้นะครับท่านก็จะคิดอยู่ตลอดเวลานะครับว่าท่านจะไปไหนเสด็จมีพระราชกรณียกิจที่ไหนนะครับถ้าไปประเทศต่างประเทศเป็นพระราชกรณียกิจที่ต่างประเทศท่านที่หมวกเนี่ยจะประดับด้วยดอกไม้ประเทศนั้นหรือสีประจำประเทศนั้นหรือเป็นเครื่องหมายนะฮะขององค์กรนั้นๆและสมมุติว่าท่านจะไปในสถานที่ที่จะต้องไปพบเด็กนะฮะเยอะแยะนะครับโรงเรียนบ้านเด็กเลี้ยงกำพร้าเนี่ยพระมาลาของท่านจะประดับหมวกที่เป็นดอกไม้เล็กๆที่จะมีความพลิ้วไหวเพื่อที่จะดึงความสนใจเด็กท่านจะทรงคิดอยู่ตลอดเวลานะฮะอยู่ตลอดเวลามาโดยตลอดรวมถึงนะครับเข็มประกาศนะฮะก็จะเป็นที่จะคิดถึงว่าเสด็จงานไหนไปท้องถิ่นไหนมีอะไรสำคัญก็จะใช้สิ่งสำคัญของท้องถิ่นนั้นมาเป็นโมทีฟของเข็มประกาศอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รวมถึงนะครับของที่ใช้นะครับเข็มประกาศอาจจะดูว่าเป็นเสื้อผ้าสไตล์ของตะวันตกนะฮะแต่ว่าใช้งานฝีมือแฮนด์คราฟต์นะครับของญี่ปุ่นหมดในการที่จะทำเป็นตะวันตกขึ้นมานะฮะอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็คือจะเป็นภาพมิชิโกะสไตล์นะครับของฉลองพระองค์ของท่านในรูปแบบต่างๆนะครับรวมถึงท่านจะมีฉลองพระองค์ที่เป็นฉลองพระองค์แบบญี่ปุ่นคือกิโมโนชุดกิโมโนของท่านก็จะมีเอกลักษณ์ว่าจะน้อยมากแทบจะไม่มีลายอะไรเลยนะครับแต่จะใช้ผ้าของราชสำนักหรือผ้าที่ทอนะฮะทั้งที่กิโมโนญี่ปุ่นจะมีสีอย่างถ้าเคียวยูเซนโซเมะของเกียวโตเนี่ยก็จะมีสีสันฉูดฉาดในการที่จะย้อมแล้วก็วาดลวดลายสวยงามมากแต่ท่านจะใช้ลวดลายที่น้อยแล้วก็สีสันที่จะเป็นสีสันที่น้อยมากเพราะอะไรคะคุณนัทเพราะว่าท่านตระหนักอยู่เสมอว่าท่านเป็นสามัญชนที่ก้าวขึ้นมาเป็นพระจักรพรรดินีเพื่อที่จะไม่ให้ถูกครหาว่าทำเกินหน้าเกินตานะฮะท่านก็จะน้อยตลอดและอีกประการสำคัญหนึ่งนะครับว่าเพราะว่าประชาชนญี่ปุ่นเนี่ยจะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระจักรพรรดิว่าในการที่จะใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆนะฮะอยู่มากมายท่านจะทรงระวังพระองค์มากว่าในการแต่งกายของพระองค์จะไม่ให้นะฮะประชาชนว่าได้ว่าใช้ภาษีของประชาชนในฉลองพระองค์เนี่ยมากมายเพราะฉะนั้นเราจะเห็นฉลองพระองค์บางชุดนะฮะในการที่จะมารียูสใช้ใหม่และท่านก็จะเป็นถึงพระจักรพรรดินีท่านจะต้องรียูสและจะต้องดัดแปลงเสื้อผ้าเพื่อที่จะไม่ให้จำได้นะครับอย่างพระมาลาหลายพระมาลาจะเห็นว่าตัวพระมาลาเนี่ยจะเป็นตัวเป็นองค์เดิมแต่ว่าจะเปลี่ยนเครื่องประดับเท่านั้นให้เข้ากับชุดเท่านั้นนะฮะแล้วก็บางชุดอย่างชุดนี้นะฮะที่เห็นนะครับอันนี้จะมีการออกสีหบัญชรตอนที่
วันเฉลิมพระชนพรรษาของพระจักรพรรดิกับวันปีใหม่นะครับมีชุดหนึ่งที่จะออกเมื่อปี2005นะฮะแล้วก็อีกชุดหนึ่งออกเมื่อปี2011เอามา reuse ใหม่ในเนื่องจากปี2011เป็นปีที่เกิดแผ่นดินไหวนะฮะที่มีสึนามินะฮะท่านก็ทราบดีว่าไม่ควรที่จะทำตัวฟุ่มเฟือยท่านก็เอาฉลองพระองค์ชุดเก่าเนี่ยมาใส่ให้ประชาชนเห็นว่าท่านก็ทรงประหยัดเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนในการที่จะคิดถึงเรื่องการใช้ทรัพยากรที่จำกัดแล้วก็ไม่ใช้ เงินสุรุ่ยสุร่ายในปีนั้นเพื่อแล้วก็ใช้สละองพระองค์ชุดองค์เดิมทั้งหมดในการที่จะใช้นะฮะเพื่อที่จะบอกว่าท่านก็เห็นใจประชาชนตรงณจุดนั้นด้วยและท่านก็ยังได้รับนะฮะbed rest นะครับถึง3ปีนะครับปี1900ทศวรรษที่80 88 89แล้วก็90 3ปีนะฮะแล้วก็ทำให้ท่านได้บรรจุเป็นHall of Fame ของในการแต่งกายครับนี่สิ่งที่เราเห็นนะคะก็คือใช้เสื้อผ้าเพื่อการเมืองใช่ใช้เสื้อผ้าเพื่อการสื่อสารนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากก็สวยมากจริงๆนะคะคุณอาจค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่หรอแล้วทำไงดีมันก็ลำบากสิครับตอนนี้น้ำมันเหลือนิดเดียวขุดมาเยอะๆแล้วก็มีใช้เยอะๆใช้เยอะมันก็หมดอยากให้ทุกคนประหยัดพลังงานเข้าใจปะมีสารพัดวิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้ลูกหลานเลือกสักวิธีที่คุณทำได้แล้วเริ่มทำไปด้วยกันร่วมค้นหาแรงบันดาลใจจากบุคคลหลากหลายวงการเพราะแรงบันดาลใจเกิดขึ้นได้ทุกวันCan I steal a little love? Can I steal a little love?Me, honey, I'm on fire. To steal your love is my desire. Cozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10:30 นทาง Voice TV สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking with Jackie นะครับอันนี้ดื่มได้เลยนะคะที่รักเหนื่อยไหมครับวันนี้ให้กี่ดาวเต็ม10นะผมให้ 9.15 วันนี้ว้าวน่ากินมากพบกันที่นี่ทุกสัปดาห์ที่ Voice TV กับรายการ Cooking with Jackie ช่วงที่2ของ Divas Cafe วันนี้ก็จะพูดเรื่องโครงการเงินกู้2ล้านล้านตอนนี้ก็ออกมานะคะตอบโต้กันหมายความว่าทางฝ่ายรัฐบาลก็พยายามจะชี้แจงว่าเงิน2ล้านล้านนี่จะไปทำอะไรบ้างทางฝ่ายค้านรัฐมนตรีเงาทั้งหลายนะคะก็จะออกมาบอกว่าติติงนะคะค้านทุกเรื่องจริงๆเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงว่าเขาทำอะไรกันบ้างคุณชอบคุณอาจได้ไปดูไหมคะนิทรรศการไทยแลนด์2020ไม่ได้ไปดูได้เห็นจากข่าวแต่ดูแล้วอลังการมากมีโครงการอะไรเป็นรูปธรรมออกมาให้เราเห็นเยอะมากนะคะก็เป็นโครงการชื่อว่าไทยแลนด์2020ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลกนะคะการลงทุนของประชาชนเพื่อประชาชนซึ่งจัดที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติทุกคนที่ได้ไปดูแขกเองก็ไม่ได้ไปเสียใจมากเลยนะคะถ้าได้ข่าวว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยถึงกับเฝ้านิทรรศการนำชมด้วยตนเองเลยนั่นคืออะไรนะคะแล้วก็มีคนที่ไปดูเนี่ยบอกว่าถ้าใครได้ไปดูนิทรรศการเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าเงิน2ล้านล้านแล้วก็จะไปใช้ทำอะไรเอาไปใช้ทำอะไรแล้วก็
ไอ้โครงข่ายคมนาคมที่จะผ่าตัดกันครั้งใหญ่เนี่ยคือนี่จะเป็นการลงทุนเขาเรียกว่าอะไรครับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งหลังจากตั้งแต่ปี2505 ตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ได้เงินจากอเมริกามาสร้างถนนยุคสงครามเย็นยุคสงครามเย็นนะคะที่มีกรมทางหลวงขึ้นมาแล้วสร้างที่มีกรมทางหลวงใช่แล้วก็สร้างอินฟราสตรักเจอร์ขึ้นมาเพราะว่ากลัวคอมมิวนิสต์เนี่ยนับตั้งแต่ยุคนั้นเนี่ยก็แทบจะไม่มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอะไรอีกเลยในประเทศไทยมีเยอะแยะค่ะถนนปลอดฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยคะมันไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานหรือเปล่าคะคุณเนี่ยอย่ามาชักไปให้เรือเสียดีสิไล่กูไปจัดรูสกายทุบทิ้งแล้วก็สร้างใหม่อะไรอย่างเงี้ยคะนะคะอันนั้นก็โครงการเขาเรียกอะไรไทยเข้มแข็งอ้าวเราก็มีสโตนเฮนจ์ที่ให้เห็นอยู่ตรงริมทางรถตรงทางรถไฟที่ไปสายดอนเมืองนะฮะก็กลายเป็นซากอัปยศนะคะเห็นกันอยู่จนถึงทุกวันนี้เอาไว้เขียนกราฟฟิตี้สวยๆค่ะเยอะใช่นะคะทุกคนที่ไปดูก็จะบอกว่าจะเห็นว่าระบบโลจิสติกที่เปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยมันจะเปลี่ยนประเทศไทยอย่างไรบ้างแต่ก็เสียดายที่ว่าคนจำนวนมากของประเทศก็ยังไม่ได้ดูเพราะว่าแขกอ่ะจัดไกลไปหน่อยหนึ่งไกลสองอ่อนประชาสัมพันธ์ไปนิดนึงนะแล้วก็การเดินทางอะไรไปก็ลำบากแขกรู้สึกว่านิทรรศการอย่างเงี้ยจะต้องตระเวนจัดนะคะครับแล้วก็ทำยังไงจะให้ประชาชนได้เข้าถึงนิทรรศการพวกนี้มากๆแล้วควรจะทำโรดโชว์ทั่วประเทศเพื่อทำความเข้าใจว่าเนี่ยโปรเจกต์นี้ที่รัฐบาลจะทำคือรัฐบาลเหมือนมีสินค้าที่ดีมากอ่ะแต่ยังไม่มีการมาร์เก็ตติ้งที่ดีพอความจริงถ้าจะมาร์เก็ตติ้งที่ดีน่าจะจัดตามห้างสรรพสินค้านะไม่ได้หรอกใหญ่มากคุณอาจใช่ใหญ่เขาอาจจะทำเป็นเทศกาลย่อยก็ได้นะคะค่ะจอบว่ารถไฟความเร็วสูงหรือว่าพัฒนาท่าเรืออะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะอย่างสมมติว่าถ้าไปภาคตะวันออกก็โครงการที่จะต่อยอดอีสเทิร์นซีบอร์ดไปจัดถ้าจะไปเชียงใหม่ก็ดูว่ารถไฟสายเหนือสายอีสานจะไปจีนไปคุนหมิงไปอะไรยังไงก็คงทำให้เป็นเทศกาลย่อยไปแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามนะคะหลังจากโครงการไทยแลนด์2020จบไปแล้วเนี่ยจะมีอีกหนึ่งนิทรรศการนั่นก็คือรถไฟสายความสุขเศรษฐกิจใหม่จากรางสู่เมืองที่จะจัดที่ TCDC อันนี้น่าสนใจมากอันนี้ชอบไปมาแล้วดีไหมคะสวยมากค่ะไปดูงานของอาจารย์มิโตโอกะด้วยแบบว่าเพิ่งจะได้รู้ว่าท่านเนี่ยเป็นนักออกแบบอุตสาหกรรมเรียกว่าแบบอันดับต้นๆอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเลยแล้วผลงานเนี่ยเรียกว่าถ้าไทยทำได้แบบนั้นเนี่ยจะต้องสุดยอดมากคือนอกจากจะสวยแล้วนะคะคืออาจารย์หนูได้ไปสัมภาษณ์อาจารย์มาอาจารย์บอกว่าความสวยนี่เป็นเรื่องอันดับ2นะอันดับแรกคือคุณต้องออกแบบให้การใช้สอยเนี่ยมันดีก่อนเพราะนี่คือระบบขนส่งมวลชนสาธารณะไม่ใช่งานศิลปะแล้วก็ฟังแล้วโหชอบมากผมกำลังจะชมเชยว่าคิดว่าอาจารย์คนนี้คงจะเป็นคนที่ออกแบบรถไฟสาย Kyushu JR นะฮะแล้วก็เร็วมากในการที่จะดำเนินการของรัฐบาลชุดนี้นะฮะเพราะว่าผมจำได้ผมไปเป็นล่ามให้กับJR สาย Kyushu เนี่ยตอนที่ไปพบท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะเมื่อสักปลายปีที่แล้วนี่เองแล้วก็โครงการก็กลายเป็นรูปเป็นร่างในการที่จะว่าจ้างนะฮะตัวนักออกแบบเส้นทางสายรถไฟนั้นขึ้นมาก็แค่คิดว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีพรรคการเมืองที่หาเสียงว่าจะทำอะไรนะคะแล้วพอมาเป็นรัฐบาลแล้วยังไม่ถึง2ปีเลยก็สามารถปลุกปั้นโครงการขึ้นมาจนมันจับต้องได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเขามีแผนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นบันไดที่จะนำไปสู่โครงการที่ทำได้จริงๆแล้วอย่างคำว่าเศรษฐกิจใหม่จากรางสู่เมืองคิดว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่มีการนำเอาคำว่าการขนส่งระบบรางให้มาเป็นอเจนดาที่จะพูดถึงกันได้ทุกวันแล้วก็หลังจากที่ไม่มีการพัฒนามานานมากไม่มีใครรู้ว่าไอ้รางเนี่ยคืออะไรแล้วระบบรางที่เราคุ้นเคยเนี่ยก็เป็นรางสมัยรัชกาลที่5ที่แสนจะไร้ประสิทธิภาพแต่แขกรู้สึกว่าการใช้คำอธิบายแบบนี้นะคะรัฐบาลกำลังจะสร้าง perception ใหม่ให้กับสังคมไทยให้มีความคือคนไทยอ่ะถูกสอนให้รู้จักกับการขนส่งบนถนนมาถึงกี่ปีเกือบ60ปีที่เวลาเราจินตนาการถึงการขนส่งนะเราจึงนึกถึงได้แต่ถนนเราไม่อาจจินตนาการถึงการเดินทางผ่านระบบรางเราไม่สามารถจินตนาการถึงขนส่งโดยรางแล้วไม่สามารถเชื่อมโยงได้ว่าการพัฒนาระบบโลจิสติกแบบนี้มันจะนำไปสู่การกระจายความเจริญการกระจายอำนาจจากเมืองหลวงไปสู่ท้องถิ่นได้ยังไงนะครับแล้วยังขยายนะครับถ้าเกิดรางต่อเชื่อมกันนะฮะรวมถึงถนนต่อเชื่อมกันนี่ไปถึงจีนไปถึงไหนต่อไหนได้หมดเลยนะฮะสิ่งที่เรียกว่าการกระจุกตัวของความเจริญหรือว่าความเหลื่อมล้ำที่เราพูดกันมาหมอประเวศอะไรก็ชอบพูดเนี่ยนะมันจะได้รับการแก้ไขผ่านการผ่าตัด
ระบบขนส่งมันไม่ใช่มันไม่อาจผ่าตัดด้วยการที่คุณไปมี NGO คุณไปนั่งพูดเรื่องความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจคุณไปพูดเรื่องความไม่เป็นธรรมทุนสามัญคือนั่งพูดกันในห้องประชุมเนี่ยมันแก้ไขความเหลื่อมล้ำตรงนี้ไม่ได้แต่ความเหลื่อมล้ำจะแก้ได้ก็ต่อเมื่อคุณนำความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วนำความเปลี่ยนแปลงของภูมิศาสตร์เศรษฐกิจลงไปให้ถึงสิ่งที่มันเป็นวัตถุจริงๆค่ะแล้ววัตถุเนี่ยมันถึงจะเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจและท้ายที่สุดแขกเข้าใจว่าสำหรับแขกนะฮะมันจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางอุดมการณ์ทางการเมืองชุดใหม่ให้กับคนไทยด้วยโลจิสติกระบบรางนี่ผมคิดว่ามันตอบโจทย์หมดทุกอย่างที่คุณคำประกาศพูดนะครับในแง่สิ่งแวดล้อมก็ใช่นะฮะเพราะมันก็เป็นการประหยัดพลังงานพอสมควรเลยนะการลดความเหลื่อมล้ำเอาความเจริญกระจายไปสู่ชนบทแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่นต่างๆที่มีรางผ่านเข้าไปด้วยนะฮะเพราะจะประกอบเกิดธุรกิจใหม่ๆขึ้นมากไม่นับการสร้างแรงงานการสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นเศรษฐกิจชุมชนที่ไปพร้อมกับสถานีรถไฟแต่ทีนี้มาดูฝ่ายค้านเขาว่าไงคะเขาบอกว่าประชาธิปัตย์เย้ยตั้งวอลลุ่มพระวิหารเงินกู้2ล้านล้านแค่ล้างสมองคนนะคะวันที่22ค่ะคุณชวนนท์อินทรกุมารสุขโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าจะมีเงินกู้พระราชบัญญัติเงินกู้2ล้านล้านเนี่ยเป็นหลักการที่ไม่มีความจำเป็นต้องออกพระราชบัญญัติเงินกู้นอกงบประมาณหรือวิธีการประมูลโครงการใหญ่ที่ระบุให้เอกชนรายเดียวทำนะคะรายละเอียดโครงการต่างๆไม่มีความชัดเจนคลุมเครือไม่สามารถตรวจสอบได้แล้วก็เอาไปโยงกับเขาพระวิหารซึ่งแขกงงมากว่าโยงเขาไปยังไงการเชื่อมโยงเก่งมากเชื่อมโยงเก่งมากแล้วสุดท้ายก็โยนไปที่นู่นเลยนะคะบอกว่ารัฐบาลจะต้องยืนยันว่าเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเท่านั้นงงไหมคะไม่เข้าใจว่าตะกะคืออะไรนะอันนี้ก็ไม่เข้าใจนะคะก็คิดว่าความคลุมเครือเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์หรือคุณชวนนท์เนี่ยต้องกลับไปทบทวนตัวเองนะคะว่าถ้าคุณอยากจะคัดค้านพระราชบัญญัติเงินกู้2ล้านล้านเนี่ยคุณก็ออกมาคัดค้านที่ตรงไหนอะออกพระราชบัญญัติไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือเปล่าหรือว่ากู้เงินมาแล้วใช้เงินไม่เป็นไปตามโปร่งใสไหมโปร่งใสไหมอันนั้นค่อยว่ากันแต่ว่ามีบทความในมติชนที่ออกมาตอบโต้ประชาธิปัตย์ดีมากนะคะบอกว่าการเสนอพระราชบัญญัติเงินกู้ 2.2 ล้านล้านเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะคะเป็นการคัดค้านที่มาจากขบวนการเดียวกันหมดเลยขบวนการเหล่านี้มีใครบ้าง1กลุ่ม40สว2กลุ่มที่เรียกตัวเองว่าพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือไม่ก็กลุ่มชาวไทยหัวใจรักสงบโดยแห่ตามพลพรรคของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะซึ่งมติชนเขาวิเคราะห์อย่างนี้เขาบอกว่าการทำความเข้าใจรากเหง้าที่มาของความสัมพันธ์ระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับกลุ่ม40สว.แล้วก็พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยเป็นอยู่ในลักษณะยิ้มเห็นแก้มแย้มเห็นไรฟัน ถามว่าฐานที่มาเป็นรากเหง้าของ40สว.ไม่ว่าจะเป็นประสานมฤคพิทักษ์หรือว่าคำนูนสิทธิสมานคนเหล่านี้ล้วนแต่เป็นขบวนการที่สนับสนุนให้เกิดการรัฐประหารปี49หลายคนก็เคลื่อนไหวการเมืองเป็นขบวนการเดียวกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยปูทางสร้างเงื่อนไขให้กับกติกานอกระบบกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มที่ออกมาคัดค้านเงินกู้2ล้านล้านเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ผลักดันรัฐธรรมนูญปี2550เป็นกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์จากรัฐธรรมนูญปี2550แปลสภาพมาเป็นสว.สรรหาผ่านกลไกขององค์กรอิสระจึงไม่แปลกที่40สว.แล้วก็พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะจัดวางอยู่ในฐานะผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญ2550ปกป้องความสำเร็จของการรัฐประหารปี2549การออกมาคัดค้านเรื่องเงินกู้2ล้านล้านเนี่ยก็เป็นการเปลือยล่อนจ้อนทางการเมืองนะคะซึ่งเข้าใจได้40สว.จะออกมาคัดค้านเข้าใจได้พันธมิตรจะออกมาคัดค้านเข้าใจได้เพราะคนกลุ่มนี้นะคะเป็นพวกเดียวกับพวกรัฐประหารแต่บทบาทของพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะที่เป็นพรรคฝ่ายค้านกลับเป็นเรื่องแปลกเพราะว่ามติชนเขาบอกนี้เขาบอกว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในสมัยพรรคประชาธิปัตย์ก็เคยทำมาแล้วเกี่ยวกับกรรมวิธีการเลือกตั้งรวมถึงมาตรา190กลุ่ม40สว.ไม่เคยคัดค้านว่าขัดต่อมาตรา122พันธมิตรก็ไม่ออกมาเรียกประชาชนให้ออกมาชุมนุมการออกกฎหมายกู้เงินรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ก็ทำมาแล้วในกรณีไทยเข้มแข็งทั้งยังออกเป็นกฎหมายโดยผ่านกระบวนการทำพระราชกำหนดซึ่ง
แย่ซะยิ่งกว่าของรัฐบาลคุณยิ่งรักที่ยังทำถูกต้องเพราะทำออกมาเป็นพระราชบัญญัตินะคะแต่สมัยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยออกมาเป็นพระราชกำหนดซึ่งประชาธิปัตย์เนี่ยก็ไม่ได้หันกลับไปดูผลงานของตัวเองเลยนะคะเป็นพรรคที่ความจำสั้นจริงๆไม่เคยจำว่าตัวเองได้เคยพูดอะไรทำอะไรลงไปนะคะซึ่งมติชนเขาก็เขียนอย่างนี้เขาบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ลืมเสียแล้วว่าเคยทำอย่างไรเมื่อครั้งเป็นรัฐบาลนะคะซึ่งสะท้อนลักษณะ2มาตรฐานความขัดแย้งอันปะทุจากรัฐประหารปี2549จึงจะดำรงอยู่อย่างแหลมคมเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูกันว่าโครงการเงินกู้ 2.2 ล้าน2ล้านล้านเนี่ยจะกลายเป็นชนวนนะคะที่ทำให้ฝ่ายค้านออกมาปลุกปั่นยุยงประชาชนให้รู้สึกว่าทำไมจะต้องไปกู้เงินทำไมจะต้องเป็นหนี้แต่ผมคิดว่าหน้าที่ของฝ่ายค้านเนี่ยมันก็ควรจะมีอยู่ตรงที่ว่าในการตรวจสอบในการใช้ เงินโครงการ 2.2 ล้านล้านบาทเนี่ยว่าโปร่งใสหรือไม่อันนี้คือหน้าที่ที่ฝ่ายค้านควรจะทำไหมฮะควรจะหาประเด็นที่มีความสร้างสรรค์นะคือเรื่องนี้เนี่ยทำให้ชอบประเด็นที่เป็นตรรกะคือเคยคุยกับนักวิชาการหลายท่านบอกตรงกันหมดว่าความหวังของคนไม่ว่าจะเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลก็ตามเนี่ยคือประชาธิปัตย์เนี่ยควรจะมีความสร้างสรรค์ในการเป็นพรรคฝ่ายค้านคือควรจะมีเป็นทำตัวเป็นพรรคฝ่ายค้านที่มีคุณภาพแล้ววันหนึ่งอ่ะคุณจะได้เป็นรัฐบาลตอนนี้เพราะฉะนั้นคงจะต้อง2ล้านล้านเนี่ยเป็นตัวพิสูจน์ประชาธิปัตย์เหมือนกันว่าคุณจะสามารถเป็นฝ่ายค้านที่สร้างสรรค์ได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่พี่อัดบอกว่าแน่นอนว่าโครงการใหญ่ขนาดนี้เนี่ยต้องการการตรวจสอบค่ะเพราะมันสามารถมีการคอร์รัปชันได้มหาศาลมากแต่ว่าคุณควรจะหาเรื่องที่มีตรรกะเหตุผลรองรับแล้วก็สร้างสรรค์เป็นตัวแทนประชาชนหรือเปล่าทำอันนี้เนี่ยต่อไปไม่แน่นะความเป็นรัฐบาลเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ไกลเท่าที่คิดถ้าเขาฟังคุณชอบก็จะดีนะพรรคประชาธิปัตย์แต่คิดว่าตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์กำลังไม่คิดยาวไงคือกำลังคิดว่าถ้าพรรคเพื่อไทยสามารถดำเนินโครงการระบบผ่าตัดระบบโลจิสติกใหม่ของประเทศไทยได้สำเร็จพรรคประชาธิปัตย์เขากลัวว่าเขาจะไม่สามารถได้ผุดได้เกิดอีกเลยอ่ะในสนามการเมืองไทยเพราะว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็จะสามารถใช้ผลงานอันนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลงานโบแดงโบแดงอ่ะโบทองเลยค่ะจดจำกันไปอีก100ปีอ่ะถ้าทำสำเร็จแล้วพรรคประชาธิปัตย์จะเกิดยากเพราะฉะนั้นเขาก็กลัวไงเขาก็รู้สึกว่าถ้าทำสำเร็จเนี่ยเราแย่แน่ๆเพราะฉะนั้นถ้าเขาทำได้เราแย่แน่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประชาธิปัตย์คิดสั้นมากตอนนี้ก็คือว่าจะต้องสกัดทุกวิถีทางไม่ให้พรรคเพื่อไทยไม่ให้พรรครัฐบาลเนี่ยทำโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายแต่ถ้าคิดยาวนะแต่ถ้าคิดยาวว่าคิดถึงอนาคตของพรรคตัวเองเป็นฝ่ายค้านที่สามารถตรวจสอบได้ทุกโครงการได้แล้วที่จะใช้เงินทั้งหมดนี้สมมติจับได้สักโครงการนึงขึ้นมาอย่างเนี้ยเกิดสมัยหน้าได้เป็นรัฐบาลขึ้นมาก็ต่อยอดต่อยอดในโครงการนี้ได้อยู่นั่นเองนะคะทีนี้มาดูว่าเปิดสาระสำคัญพระราชบัญญัติเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างโอ้โหแบบว่ามันน่าตื่นเต้นมากจะเป็นการยุทธเป็นยุทธศาสตร์ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่มีต้นทุนต่ำนั่นคือระบบรางนะคะแผนพัฒนาปรับปรุงโครงข่ายทางรถไฟที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะทำให้เป็นโครงข่ายของการขนส่งหลักของประเทศพัฒนาทางคู่ในเส้นทางสายต่างๆมีเสียทีค่ะรางคู่รางคู่เรารอมาตั้งแต่แม่พลอยแล้วนะคะถ้าแม่พลอยยังมีชีวิตอยู่แม่พลอยคงจะปราบปลื้มนะแม่พลอยขึ้นรถไฟไปบางปะอินตอนนั้นเป็นอย่างไรตอนนี้มาถ่ายพีเรียดยุคแม่พลอยก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยเหมือนเดิมทุกอย่างมีแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางน้ำและชายฝั่งด้วยมีแผนงานพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งต่อเนื่องเชื่อมโยงกับฐานการผลิตและฐานการส่งออกของประเทศโดยการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกที่จะเชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงกับท่าเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นเพื่อการขนส่งเส้นทางรถไฟเชื่อมท่าเรือนี่สุดยอดนะเพราะเราไม่มีไงเริ่มมาตลอดได้เลยนะฮะตอนนี้การขนส่งของเรามันจะเป็นช่องว่างอย่างเงี้ยจากสนามบินแล้วไปไหนจากท่าเรือแล้วไปไหนมันไม่คอนเนคกันเลยอ่ะจะทำให้ค่าโลจิสติกค่าขนส่งเนี่ยถูกลงนะฮะแล้วก็จะทำให้สินค้าต่างๆเนี่ยมีราคาต้นทุนลงถูกลงด้วยตื่นเต้นมากไปหรือเปล่าคะเนี่ยแล้วที่ยังมีอีกหลายข้อนะคะที่อยู่ในรายละเอียดอีกเป็น10ข้อนี่เราอ่านมาแค่ 10% ของโครงการที่อยู่ในแผนงานทั้งหมดถ้าหากคุณผู้ชมสนใจบทความนี้แขกเอามาจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนะคะไปหาอ่านเพิ่มเติมกันเองได้เพื่อไม่ให้ฝ่ายค้านมาหลอกเราค่ะ เราต้องหาข้อมูลเยอะๆ เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะI'm not afraid to die.
ียบร้อยแล้วครับเฮ้ยใช้บูแก๊สโซฮอล์20เหรออืมเขาว่ามันไม่เห็นอื่นเลยด้วยคาร์ออกเทนสูงสุดถึง98แรงแซงทุกความเชื่อ Blue Gas Hall E20 นวัตกรรมเกรดพรีเมียมของ PTT Blue Innovation จากปตท.ตื่นเถิดประเทศไทยตื่นเถิดคนไทยตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆตื่นมาร่วมเปิดฟังวิชาการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวรอบวันตื่นเพื่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันสถานการณ์พบกับ Wake Up Thailand ขยายเวลาเพิ่มเป็น2ชั่วโมง 7:00 น. ถึง 9:00 น. เช้าเต็มอิ่มกับการวิเคราะห์ที่รอบด้านสนุกสนานกับเนื้อหาที่หลากหลายมากขึ้นเรื่องที่ควรรู้ครอบคลุมทุกความเห็น The Chat Room ห้องข่าวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 22:00 น.ทาง Voice TVซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าค่ะช่วงที่3ของ Divas Cafe นะคะวันนี้ใจตรงกันคุณชอบกับคุณอ่านมาพูดเรื่องญี่ปุ่นเหมือนกันญี่ปุ่นเหมือนกันแล้วก็เป็นสไตล์ของเรื่องของผู้หญิงญี่ปุ่นเหมือนกันด้วยแต่อันนี้เป็นเรื่องผู้หญิงที่อาจจะฟังแล้วไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่สำหรับญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีสังคมอนุรักษ์นิยมแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาในสังคมญี่ปุ่นอยู่แล้วใช่มั้ยคะเคยได้ยินกันแต่ล่าสุดไปเห็นบทความใน BBC Magazine แล้วเตะตามากเขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เลวร้ายที่สุดสำหรับการเป็นแม่คนต้องถามคุณแม่พี่อัด คุณนายเรโกคุณนายเรโกถึงมาเป็นแม่ที่เมืองไทยนะฮะแสนสะดวกสบายมีคนเลี้ยงในเบ็ดเสร็จสับนะคุณแม่ที่ญี่ปุ่นนี้ลำบากจริงๆลำบากค่ะที่เขาพูดแบบนี้เพราะว่าคือมีสถิติที่น่าสนใจมากออกมาเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงญี่ปุ่นกับการทำงานแล้วก็การเลี้ยงลูกก็คือเขาบอกว่าผู้หญิงญี่ปุ่น 70% เลยนะคะที่ลาออกหลังจากมีลูกคนแรกซึ่งเป็นสถิติที่น่ากลัวมากค่ะคือ 70% นะคะเมื่อเทียบกับอเมริกาที่แค่ 30% อันนี้เป็นเรื่องปกติของญี่ปุ่นเลยนะฮะแต่งงานแล้วลาออกหรือไม่ก็คือถ้าแต่งงานแล้วทำงานต่อก็คือมีลูกปุ๊บลาออกครับแล้วยังมีก่อนหน้านี้อีกเมื่อวันสตรีสากลที่ผ่านมาต้นเดือนนะคะก็มีการทำสถิติออกมาว่าผู้หญิงญี่ปุ่นที่ได้ขึ้นสู่ระดับผู้บริหารเนี่ยมีแค่7% น้อยมากเมื่อเทียบกับจีนประเทศใกล้ๆกันเลยแล้วเป็นวัฒนธรรมเอเชียเหมือนกัน 51% นะคะคือจีนกลายเป็นอันดับ1และญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ในอันดับสุดท้ายในบรรดาทุกประเทศที่มีการจัดสถิติกันมาก็มาดูค่ะว่า BBC เขาให้เหตุผลมา3เหตุผลว่าทำไมผู้หญิงญี่ปุ่นถึงรู้สึกว่าไม่สามารถจะเป็นแม่ที่ดีได้แล้วก็ทำงานด้วยในขณะเดียวกันก็คือ3เหตุผลเนี่ยเหตุผลแรกเลยก็คือเขาบอกว่าวัฒนธรรมการทำงานของญี่ปุ่นเนี่ยมันหนักหนาสาหัสมากก็คือไม่ได้ทำงาน9ชั่วโมงแล้วก็ไม่เหมือนข้าราชการไทยที่ไปส่งลูกไปโรงเรียนก่อนได้แล้วก็9โมงฉันเข้า11โมงฉันออก3โมงฉันก็ไปรับลูกแล้วก็มาเล่นที่ออฟฟิศได้ไม่เอาลูกมาเรียนที่ออฟฟิศได้อีกไม่ใช่ค่ะก็คือญี่ปุ่นเนี่ยวัฒนธรรมการทำงานเขาเรียกว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยเข้มงวดมากแล้วก็ทำงานบางที12 15ชั่วโมงอะไรแบบนี้คุณแม่ก็เลยไม่สามารถที่จะเรียกว่ามีเวลาไปรับลูกหรือว่าเอาลูกมาเลี้ยงอะไรอย่างนี้ได้ก็คือต้องเลือกเอาว่าถ้าคุณจะทำงานเนี่ยคุณก็ต้องทำไม่สามารถมีลูกได้ถ้าคุณจะมีลูกคุณก็ต้องลาออกจากที่ทำงานอันดับที่2ที่เป็นเหตุผลเลยก็คือเรื่องของสามีนั่นเองสามีญี่ปุ่นก็ทำตัวเป็นคุณเทวดาอยู่บ้าน คือเขามีสถิติว่าผู้ชาย
ทั่วโลกเนี่ยในโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยจะใช้เวลาช่วยทำงานบ้านช่วยเลี้ยงลูกเนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณ3ชั่วโมงโดยเฉพาะในอเมริกาแล้วก็ในยุโรปอย่างเยอรมนีหรือว่าสวีเดนแต่ผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้น อันนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะ เป็นมาตรฐานที่พี่อาจจะตกใจว่าเอ๊ะ1ชั่วโมงฉันก็ว่าเยอะแล้วและใช้เวลาอยู่กับลูกวันละ15นาทีไม่แปลกใจไม่แปลกใจสำหรับคนที่อยู่ญี่ปุ่นไม่แปลกใจถูกต้อง15นาทีคือทำอะไรคะบายบายลูกก่อนนอนเนี่ยค่ะราตรีสวัสดิ์ก่อนนอนไม่ก่อนนอนกินข้าวเช้าด้วยกันเท่านั้นก่อนนอนไม่ได้เจอเพราะว่าพ่อกลับมาลูกก็นอนแล้วกินข้าวก็ไม่คุยกันด้วยไม่คุยกันเหรอคะก็คือนั่งก้มหน้าก้มตากินกันไปแล้วก็แยกย้ายไปเรียนไปทำงานใช่ครับค่ะก็นั่นแหละผู้ชายญี่ปุ่นก็ไม่ได้แบ่งเบาภาระคุณภรรยาแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นภรรยาก็ต้องรับบทหนักคือถ้าคุณจะทำงานก็ต้องทำให้ได้นะคือเลี้ยงลูกด้วยและเลี้ยงสามีด้วยต้องมีเบนโตะไปให้สามีอะไรแบบนี้สิ่งที่3ก็คือเขาบอกว่าถึงจะเจอว่างานตึงเครียดแล้วสามีไม่ช่วยแล้วผู้หญิงญี่ปุ่นก็ยังอยากจะมีลูกไปด้วยทำงานไปด้วยอยู่ดีแต่เจอสกัดดาวรุ่งด้วยสุดท้ายสาเหตุสุดท้ายค่ะก็คือชายแคร์หรือว่าเนอร์เซอรี่ในญี่ปุ่นเนี่ยแพงมากแพงมากๆก็คือเขาบอกว่าของรัฐเนี่ยยังประมาณ 30,000 บาทต่อเดือนต่อเด็ก1คนและถ้ามีลูก2คนก็คือ 60,000 30,000 บาทนี่คือแค่ค่าในเวลาปกตินะฮะถึง 18:00 นเท่านั้นเขาจะเพิ่งจะมีไม่กี่ที่เท่านั้นที่จะเปิดถึงดึกประมาณ2ทุ่มหรือ3ทุ่มแล้วก็ถ้าเกิดกรณีพิเศษที่เกิน2ทุ่มไปเนี่ยชาร์จราคาพิเศษแพงมากด้วยนะคะชายแคร์ของรัฐด้วยถ้าเป็นคุณแม่ที่ต้องทำงานล่วงเวลาเลิก4ทุ่มอาจจะต้องจ่ายเพิ่มอีกเป็นจำนวนเยอะไม่คุ้มกับค่าโอทีอะพูดง่ายคือระบบโครงสร้างเศรษฐกิจออกแบบมาแล้วว่าผู้หญิงไม่ต้องทำงานเพราะว่าทำไปก็ไม่คุ้มคือถ้าจะต้องทำงานแล้วเอาลูกไปฝากเนอร์เซอรี่ยังไงก็ไม่คุ้มเพราะฉะนั้นมันเหมือนบีบบังคับทางอ้อมว่ายังไงคุณก็ถ้าคุณมีลูกยังไงคุณก็ต้องออกมาเป็นแม่บ้านเต็มตัวถูกต้องใช่แล้วปัญหานี้เนี่ยนะคะคืออย่างที่พี่แขกว่าความบีบล้อมอัดล้อมทางเศรษฐกิจที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยต้องเลือกสำคัญมากๆก็คือคุณจะเลือกมีครอบครัวมีสามีมีลูกหรือเลือกทำงานเนี่ยนำไปสู่2ปัญหาที่ญี่ปุ่นเป็นปัญหามากๆหนึ่งก็คือปัญหาเศรษฐกิจที่มันถดถอยกันมาต่อเนื่องเป็น10ปีเพราะว่าเขามีการวิจัยจากทางอเมริกาออกมาบอกว่าถ้าคุณเอาผู้หญิงญี่ปุ่นที่อยู่บ้านเลี้ยงลูกเนี่ยไปทำงาน คุณจะได้ GDP เพิ่มขึ้น 15% แต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเขามีแรงงานแม่บ้านเนี่ยตรงจุดเนี้ยที่เข้ามาใช้เป็นแรงงานนอกระบบที่ไม่ต้องเข้ามาเป็นเรียกว่าอารูไบโตะใช่มั้ยคะอารูไบโตะต้องเป็นนักศึกษาที่พาร์ทโตะนะฮะที่พาร์ทมาทำงานพาร์ทไทม์เป็นคนที่งานจำพวกคนที่เป็นแคชเชียร์หรือว่าทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยฮะที่แม่บ้านจะสละเวลาช่วงนึงตอนกลางวันเนี่ยมาทำงานได้จะมีกลุ่มเนี้ยที่เป็นแรงงานนอกระบบเนี่ยอยู่เยอะแล้วก็บริษัทเนี่ยจะไม่เสียพวกค่าสวัสดิการหรืออะไรเงี้ยฮะแล้วก็จ้างเป็นหลายชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็จะได้แรงงานราคาถูกด้วยนะฮะแล้วก็รวมถึงพวกอุตสาหกรรมเล็กๆที่เป็นแรงงานที่เอาไปจ้างทำที่บ้านนะฮะพวกเครื่องประดับหรือของใช้นะฮะหรือพวกของที่ระลึกต่างๆที่เราเห็นขายตามที่ระลึกที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ผลิตโดยแรงงานแม่บ้านที่อยู่ที่บ้านแล้วก็มาจ้างน้อยนิดมากนะแรงงานนอกระบบที่ถูกกดขี่จริงคือทำที่จริงแล้วคือจบปริญญาโทใช่จบปริญญาตรีกฎหมายแต่ว่ามาอยู่บ้านเลี้ยงลูกแล้วก็ทำงานอะไรแบบว่าที่ไม่ได้เขาเรียกนายโชกุทำพวงกุญแจอันละหนึ่งเยนเพื่อนผมเคยทำอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีอย่างนี้ด้วยมันเป็นการกำกับทางอุดมการณ์ด้วยใช่ไหมคะคุณอาจว่าเป้าหมายสูงส่งของผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยก็คือว่าคุณได้แต่งงานมีครอบครัวที่มั่นคงถูกต้องแล้วก็คุณเลี้ยงลูกออกมาดีที่สุดแล้วก็คุณดูแลบ้านให้สวยงามรับแขกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความสำเร็จของชีวิตเป็นความสำเร็จสิ่งที่ตลกมากนะฮะที่ว่าคงไม่มีเด็กชาติไหนจะพูดอย่างนี้ก็คือว่าเวลาไปถามเด็กผู้หญิงนะฮะอนุบาลเนี่ยว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรเขาบอกว่าอยากเป็นเจ้าสาวไม่ใช่อยากเป็นเจ้าหญิงหรือ princess หรืออะไรอย่างนี้ที่แบบว่าเด็กผู้หญิงทั่วไปจะพูดอยากเป็นเจ้าสาวคืออยากแต่งงานแล้วก็อยู่กับบ้านเป็นเจ้าสาวอย่างเงี้ยฮะแล้วตะกี้เราก็คุยกันนอกรอบว่าแค่รู้สึกว่าการแต่งงานของผู้หญิงญี่ปุ่นเป็นการทำงานอย่างหนึ่งครับเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งหมายความว่าผู้ชายก็เป็นธุรกิจอย่างหนึ่งด้วยเพราะการแต่งงานของในสังคมญี่ปุ่นจำนวนมากไม่ได้แต่งงานด้วยอารมณ์หรือความรักล้วนๆแต่เป็นการแต่งงานด้วยเหตุผลเพราะฉะนั้นสมมติว่าแขกเกิดมาเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยแขกจะต้องเตรียมสมมติว่าแขกอยากเป็นเจ้าสาวอะค่ะเป้าหมายคืออยากเป็นเจ้าสาวเพราะฉะนั้นแขกก็จะต้องแผ้วถางทางสำหรับการเป็นเจ้าสาวของแขกให้สมูทตั้งแต่เด็กเลยว่าแขกจะเรียนโรงเรียนนี้จบ
มัธยมแล้วจะเข้ามหาวิทยาลัยอะไรแบบที่คุณอัดพูดว่าจักรพรรดิดีก็เรียนมหาวิทยาลัยเซชินโรงเรียนการเรือนไม่ใช่การเรือนด้วยนะคุณจะต้องไปเรียนประวัติศาสตร์ศิลปะคุณจะไปเรียนปรัชญาคุณอาจจะเรียนวรรณคดีอังกฤษฝรั่งเศสหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นความรู้ที่เป็นหน้าเป็นตาสมมุติว่าคุณอยากมีอนาคตที่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นสามีที่คุณใฝ่ฝันถึงก็ต้องเป็นนักการเมืองระดับผู้บริหารเป็นทนายความเป็นหมอที่มีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นผู้ชายที่คุณอยากจะแต่งงานด้วยจะต้องจบมหาวิทยาลัย1 2 3 4 5เท่านั้นโตเกียวนึกออกมั้ยคะเพราะฉะนั้นมันเป็นการสร้างพอร์ตให้ตัวเองตั้งแต่เด็กนะว่าสามีที่ฉันต้องการคือจบมหาวิทยาลัยไม่เกิน5แห่งอยู่ในสาขาวิชานี้เท่านั้นอาชีพนี้เท่านั้นทีนี้พอแขกแพ้วถามทางแขกไปแล้วจนจบปริญญาตรีวรรณคดีหรืออะไรก็แล้วแต่แขกก็ไปเรียนจัดดอกไม้ชงชาแขกก็จะกรูมตัวเองไปทำงานในโรงพยาบาลหรือว่าในมหาวิทยาลัยที่แขกจะได้พบกับอนาคตโปรเฟสเซอร์หนุ่มที่ได้รางวัลโนเบลในอนาคตหรือไม่ก็บริษัทอันดับหนึ่งของประเทศที่ใหญ่โตมากคุณก็จะไปยืนถ่ายเอกสารและชงชาในบริษัทที่คุณจะได้พบกับอีลีทหรือชนชั้นนำในอนาคตแล้วทำไป 2-3 ปีคุณประสบความสำเร็จก็คือว่าก็จะมีผู้ชายที่คุณวางพอร์ตไว้ตั้งแต่เด็กๆนั่นแหละมาขอคุณแต่งงานถ้ายังไม่ได้ตามเป้าหมายอีกบริษัทจัดหาคู่ไม่หรือไม่ก็พ่อแม่ถ้าระดับสูงขนาดนั้นก็คือก็จะมีดูตัวหรือว่าถ้าจะขวนขวายด้วยตัวเองเขาก็จะมีโกกงในการที่จะไปกินข้าวกับผู้ชายโดยนัดของเพื่อนในบริษัทตัวเองผู้หญิง5คนไปเจอผู้ชายโสดอีก5คนแล้วก็พูดคุยกันเขาจัดเป็นระบบระเบียบอย่างนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นธุรกิจไงคือพอมองจากสายตาของ BBC เนี่ยก็จะมองว่าอุ๊ยทำไมไม่ได้ทำงานทำไมชีวิตลำบากทำไมไม่มีความเจริญก้าวหน้าแต่มันเป็นความเจริญก้าวหน้าในพื้นที่การทำงานตามความเข้าใจของเราแต่ในขณะที่ผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยเขาคำนวณมาแล้วเขาก็แคลคูเลตคำนวณต้นทุนกำไรของชีวิตมาแล้วเว้นแต่ว่าคุณจะเฟลแต่เพราะคุณทำทุกอย่างนี้แล้วคุณก็ยังได้สลาลีแมนเงินเดือนแบบ300,000 เยนหรือไม่ก็การที่อยู่เป็นแม่ย่านางของบริษัทว่าจนแบบว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันไปหมดแล้วเหลือกายตัวเองเป็นเจ้าแม่อยู่ในบริษัทนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอับอายมากของผู้หญิงญี่ปุ่นนะฮะแต่สิ่งที่ชอบพูดมาอันนึงอ่ะสำคัญมากเลยก็คือว่าเรื่อง GDP เพราะว่าระบบเนี้ยญี่ปุ่นก็ต้องไปคิดว่ามันยังเวิร์กอยู่หรือเปล่าคุณจะเอาทรัพยากรบุคคลผู้หญิงซึ่งหนึ่งฉลาดเก่งมีความสามารถที่จะทำอะไรได้อีกตั้งเยอะอ่ะแล้วคุณกักขังคนเหล่านี้ไปด้วยอุดมการณ์ที่คุณนั่งแคลคูเลตว่าคุณจะเอาสามีจบมหาวิทยาลัยไหนดีแล้วมันไม่ใช่เรื่อง GDP อย่างเดียวนะคะที่เป็นปัญหาเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่า GDP อีกคือทำให้ญี่ปุ่นไม่มีเด็กเพราะว่าคือตอนนี้ปัญหาประชากรเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดใช่ไหมคะแล้วคือการที่คุณบังคับให้ผู้หญิงต้องเลือกอีกระหว่างการทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองกับการมีครอบครัวมีลูกเนี่ยทำให้ผู้หญิงจำนวนหนึ่งคือถึงแม้คนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าฉันต้องการมีลูกมีครอบครัวแต่คนอีกจำนวนมากที่รู้สึกว่าฉันไม่ต้องการและฉันก็ยังขอไม่มีลูกดีกว่าและมันทำให้อัตราการเกิดของญี่ปุ่นเนี่ยตกต่ำมากเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเขาคงต้องตอบโจทย์เรื่องนี้เหมือนกันถ้ายังจะมีแบบนี้อยู่ขณะรัฐบาลญี่ปุ่นเขามีนโยบายอุดหนุนเงินนะฮะลูกหนึ่งคนเท่าไหร่ลูกคนเท่าไหร่เนี่ยมีอุดหนุนรายตัวแล้วต่อเดือนเลยก็ยังไม่มีคนมีก็ต้องแต่ว่านักการเมืองชายญี่ปุ่นคอนเซอร์เวทีฟล้าหลังมากจริงๆอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ของญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะสืบฮี่สานหอยตักบาดเป่งปุ๊ดตระการตาเรือนไม้สักสีกุหลาบนามคุ้มวงบุรีย้อนตำนานคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่แหล่ม่อห้อมแท้งามตาเยือนชุมชนไทยลื้อบ้านถิ่นใน Traveler Special in แพร่กับปุ้ยณัฐการถิ่นทิพย์9โมงครึ่งทุกวันเสาร์ที่30มีนาคมและเสาร์ที่6ถึง20เมษายนนี้ทาง Voice TVนี้เราจะไปร่วมรำลึกถึงเหยื่อที่เสียชีวิตจากกระบวนการการค้าทาสเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตจากกระบวนการการค้าทาสมากกว่า15ล้านคนเมื่อ400ปีก่อนติดตามชมได้ในรายการ Global Village วันจันทร์ที่25มีนาคมนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นทาง True Vision ช่อง67และช่อง79ทาง Voice TV และ www.voicetv.co.th ค่ะจากยุโรปถึงแอฟริกาจากอเมริกาถึงเอเชีย
ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญติดตามได้ใน World Update ทุกวันเวลา 9 นาฬิกาทาง Voice TV พบกับเบียร์มนทการรังสิตพรามนกุลใน Catwalk Cat Talk บันดาลใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงช่วงสุดท้ายของ Divas เดี๋ยวมาดู SMS จากคุณผู้ชมนะคะบอกว่าไม่กู้จะเอาเงินที่ไหนมาลงทุนสมองนะคิดเป็นไหมแล้วก็บอกว่าพวกคัดค้านก็บอกสิว่าอยากนั่งเกวียนไม่เอารถไฟความเร็วสูงทำให้แขกนึกถึง Facebook ของเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าปีนี้2ล้านล้านถ้าสร้างถ้ายังไม่สร้างค้านกันไปเรื่อยๆอีก4ปีมันจะเป็น4ล้านล้านก็ต้องกู้อยู่ดีจะกู้2ล้านหรือจะกู้4ล้านลงถึง2015เราจะเป็น AEC ด้วยนะครับนะฮะมีคนแก้ข่าวนะฮะมาด้วยว่าของผมควรจะต้องเป็นพระเข็มกัดน่าจะถูกต้องกว่าเข็มพระกัดนะฮะผมคงกะจะพูดว่าเข็มทรงกลัดแล้วพูดผิดนะฮะฝ่ายค้านควรพบจิตแพทย์ด่วนสอนไปก็เสียเวลาไม่ดีนะคะใช้เหตุผลพูดกันเนี่ยมีคนบอกว่าน่าให้คุณแขกเป็นโฆษกของประชาชนก็ตะกี้แขกแบบพอพูดจบเหล็ก2แขกก็รู้สึกผิดมากเลยคุณผู้ชมแขกว่าเอ๊ะดิฉันพูดอย่างกับดิฉันเขาจ้างมาให้เป็นโฆษกรัฐบาลหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แก้ต่างให้สุดๆนะคะนะครับวันนี้ชี้แจงชี้แจงค่ะครับวันนี้เสื้อผ้าสวยๆนะครับของคุณช่อนะครับจากอัญชวิกานะครับของคุณแขกนะครับจากเบจนะฮะเครื่องประดับจากอุลาล่าแล้วก็รองเท้าจากชาวแอดคีดครับค่ะแล้วก็สำหรับคนที่อยากคุยกับเราต่อก็เข้าไปที่ facebook/divascafe หรือเขียนอีเมลไว้ที่ divascafetv@gmail.com อย่าลืมนะครับว่าเขียนรับคำถามเพื่อ Diva Special ด้วยเราจะตอบทุกคำถามนะคะสำหรับ Diva สงกรานต์ของเราใครอยากรู้เรื่องอะไรใครแปลงเพศสำเร็จปีไหนอะไรอย่างนี้เขียนมาได้เลยนะคะแล้วก็ติดตามชมคลิปปิดท้ายรายการของเราวันนี้ Diva's Cafe ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ